ขาบอกให้ทางผมอะหาค่าสินสอดระยะเวลาแค่2วันอะมันหาไม่ได้ในวันนี้หนูได้ทำหน้าที่เจ้าสาวดีที่สุดแล้วคือน้องอะตอนน้ำน้องนอนคว่ำหน้าแล้วเขาเท้าเหยียบอะส่งวิดีโอโป้นะคะก็มีข้อความชักชวนออกไปทางด้านนอกโรงเรียนนอกเวลางานค่ะอากาศดีเวอร์ไลฟ์นี่มีคนเขียนมาหาพ่อเต็มเลยนะบอกว่าคิดถึงท่านทักษิณยังไงเห็นปะนี่ผู้นำก็ต้องเป็นอย่างนี้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ในสิ่งที่มันดีขึ้นสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวรวมพลังช่วยกันงดเหล้าเข้าพรรษาจากสสส.สวัสดีครับก็สู่รายการนิวไมค์ข่าวสันติสุขบรมศรีครับตะวันรุ่งเตี่ยประดิษฐ์ค่ะโอ้วันนี้มีทั้งงานบวชมีทั้งงานแต่งแล้วก็มีงานศพด้วยใช่ค่ะมีทั้งข่าวสลดที่เกิดขึ้นนะครับที่ศาลอาญาแต่วันนี้เรื่องงานแต่งเนี่ยคุณนุ่นเป็นแฟนเป็นทีมไหนเอางี้ดีกว่าเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวดิฉันต้องบอกเลยนะว่าต้องเป็นทีมผู้หญิงนั่นแหละเพราะว่าทางฝ่ายชายเนี่ยเขาครบซ้อนไงไปถูกต้องไงเดี๋ยวก่อนที่จะมาเรื่องที่น่าใจหายใจคว่ำนะฮะไปที่เรื่องน่าปลื้มใจแล้วก็เป็นเรื่องปิติในใจกันก่อนก็คืองานบวชของทีมหมูป่าครับล่าสุดโค้ชเอกได้โพสต์เฟซบุ๊กครั้งแรกในรอบหลายวันนะครับตั้งแต่ประสบเหตุโค้ชเอกครับนั่นก็คือเอกพลจันทวงศ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับยืนยันว่าเฟซบุ๊กเนี้ยเป็น Facebook เดียวค่ะเท่านั้นไม่มี Facebook อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่ามีคนแอบอ้างช่วงหลังค่ะเล่นเฟซนี้เฟซเดียวนะครับถ้ามีใครบอกว่าผมขอบริจาคหรือให้โอนเงินให้ไม่เป็นความจริงนะครับผมไม่มีนโยบายรับบริจาคและถ้ามีใครอินบ็อกซ์ไปเพื่อขอรับบริจาคก็ไม่เป็นความจริงขอแจ้งให้ทุกท่านโปรดทราบเพราะตอนนี้มีคนแอบอ้างขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณเพราะฉะนั้น Facebook ของโค้ชเอกมีเฟซเดียวก็คือเอกพลจันทวงศ์และไม่มีการขอรับบริจาคแล้วข้อความนี้ข้อความเดียวนะครับล่าสุดที่โพสต์เนี่ยคนกดไลค์กดแชร์มหาศาลคุณนุ่นนะครับเฉพาะเฟซนี้เฉพาะข้อความนี้ตัวเลขล่าสุดนะครับกดไลค์ไป 42,000 คนกดแชร์อีก 5,300 คน300ครั้งโอ้โหนี่ยอมรับตั้งแต่ออกมานะคุณผู้หญิงหลายท่านบอกเนี่ยหลงรักรอยยิ้มนี้แล้วอ่ะซุปตาดีๆนี่เองใช่เลยแล้วถ้ามาดูภาพภาพนี้รอยยิ้มของคน2คนนี้ชอบรอยยิ้มคนไหนมากกว่ากันนี่ครับอันนี้คือภาพที่มีคนไปโพสต์ต่อข้อความเมื่อสักครู่นี้อันนี้โค้ชเอกไม่ได้โพสต์เองนะมีคนไปโพสต์แล้วคนกดไลค์ภาพนี้จำนวนมากเลยชอบรอยยิ้มของ2คนนี้จังก็คือหมอภาคกับโค้ชเอกแล้วก็โค้ชเอกก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เตรียมบวชนะครับโดยโค้ชเอกเนี่ยเป็นคนเดียวที่วัยเนี่ยสามารถอุปสมบทได้ก็คือบวชเป็นพระได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่วัดพระแก้วอำเภอเมืองเชียงรายครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวาได้พาตัวโค้ชเอกนายเอกพลจันทวงศ์เข้าถวายสักการะและก็กราบขอพรกราบขอพรจากเจ้าคณะภาค6ก่อนที่จะเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่24ก็คือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพิธีปลงผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทตามมาแล้วเจ้าคณะภาค6พระเดชพระคุณได้มอบผ้าไตรจีวรให้แก่นายเอกพลจันทวงศ์จำนวน1ไตรแล้วก็อำนวยพรให้จงตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งพระธรรมวินัยและขอจงงอกงามไพบูลย์ในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นลำดับสืบไปค่ะแล้วก็พิธีบวชนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นพิธีปลงผมแล้วคุณประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการเชียงรายได้มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับในการประชุมจัดเตรียมพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับเด็กๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่สอบถามครอบครัวหมดแล้วทุกคนพร้อมนะครับมีเพียงคนเดียวก็คือเด็กชายณัฐวุฒิทาคำทรงหรือน้องเติ้ลที่ต้องตรวจร่างกายตามแผนรักษาฟันผุเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่เป็นปัญหาครับครอบครัวเนี่ยสนับสนุนเต็มที่
ส่วน1คนก็คือเด็กชายอดุลสามออนหรือน้องอดุลค่ะอันนี้นับถือศาสนาคริสต์ก็จะไม่ได้ร่วมพิธีบวช ด้วยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือบวช12คนครับนักเตะรวมโค้ชด้วยโดยโค้ชเอกเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถอุปสมบทได้บวชเป็นพระคนอื่นบวชเป็นเนนที่เหลือก็บวชเป็นเนนนะครับวันบรรพชาอุปสมบทท่านผู้ว่าประจนก็ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนนะครับเพื่อดำเนินการให้เป็นตามพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็การบรรพชาอุปสมบทนั้นพระรัตนมุนีนะครับเปิดเผยว่าการบวชคือการเว้นความชั่วการปฏิบัติให้ดีขึ้นแล้วก็ทุกฝ่ายก็ประสานกันลงตัวเห็นพ้องการเมื่อเหตุเกิดที่แม่สายก็ใช้สถานที่ก็คือที่พระธาตุดอยตุงในการทำพิธีแล้วจะจัดพิธีตามแบบล้านนาเป็นไปตามพุทธานุญาตและพระธรรมวินัยมีพระอุปัชฌาย์ที่ถูกต้องมีผู้สนับสนุนเมื่อบวชเป็นพระภิกษุและสามเณรแล้วก็จะมีหลักสูตรอบรมทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตของผู้บวชเพราะเมื่อมีจิตแข็งแรงแล้วร่างกายก็จะสมบูรณ์สามารถดำเนินวิถีชีวิตเป็นปกติเมื่อลาสิกขาบทไปนอกจากหลักสูตรที่จะอบรมนะครับก็จะมีหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ตั้งวิทยาลัยสงฆ์ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่าบนดอยจำปีอยู่แล้วหลักสูตรพร้อมผู้ปกครองก็เห็นชอบเด็กรูปไหนหรือโค้ชเอกเองก็ตามเมื่อบวชเสร็จบวชแล้วหากต้องการศึกษาพระธรรมวินัยต่อก็ได้ครับอาตมาในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยจะประสานมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต่อไปคือบวชแล้วเนี่ยใครที่เกิดซึ้งในรถพระธรรมสามารถศึกษาต่อได้โอ้ยอันนี้เป็นกุศลมากนะครับ คุณประพันธ์อีกหนึ่งคนที่เปิดเผยนะครับเป็นผอ.พศ.จังหวัดก็เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้24กรกฎาคมก็จะมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลานพระธาตุดอยวาวนะครับจากนั้นช่วงบ่ายครับผู้ว่าจะเป็นประธานฝ่ายคารวาสครูบาแสงล่าพระเกจิจากพระม่าและพระรัตนมุนีร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับก็จะมีการประกอบพิธีขริบผมนาคนะครับแล้วช่วงเย็นก็จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญนาคเวลาประมาณ 17:39 นั่นก็คือพิธีปลงผมนาคพูดง่ายๆนะครับแต่วันเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทจะเป็นวันที่25กรกฎาคมครับจะมีขบวนแห่ตามประเพณีล้านนานะครับแล้วขบวนแห่จะเริ่มจากวัดน้อยพระธาตุดอยตุงระยะทางวัดน้อยพระธาตุดอยตุงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีพิธีขอขมาพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนทำพิธีในพระอุโบสถเพื่อบวชนะครับแล้วจากนั้นก็จะมีการจำวัดจะจำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุง1คืนนะครับวันที่26ก็จะไปจำวัดที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับจากนั้นก็ทำกิจของสงฆ์ต่อไปเช้าวันที่4สิงหาคมก็จะลาสิกขานะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงวันระหว่างบวชไปเนี่ยเขาถือคุณนุ่นถืออะไรคะอย่าไปถามวันลาศึก อย่าไปเร่งรัดพระท่านใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจใช่ไหมอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วสบายเนี่ยก็ต่อได้ค่ะเพราะว่าหลายคนนะตอนบวชวางแผนไว้แค่ไม่กี่วันแต่สุดท้ายบวชตลอดชีวิตก็มีค่ะอย่างก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโค้ชเอกเนี่ยอาจจะบวชยาวกว่าน้องๆด้วยอาจจะบวชพรรษานึงเลยเพราะว่าเด็กๆนี่ก็ติดภาคเรียนนะครับแต่นี่ยังไม่ยืนยันต้องรอรายละเอียดอีกทีนึงนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดโค้ชเอกแล้วก็น้องๆที่จะบวชรวม12คนส่วนภาพที่เห็นครับเป็นภาพการไปทำพิธีที่ถ้ำหลวงนะครับวันก่อนเป็นการไปทำพิธีขอขมาหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับนี่ครับแล้วก็มีการเปิดเผยภาพออกมาขอพระคุณภาพนะครับที่เผยแพร่ออกมาก็เห็นมุมที่หน้าตาสดใสแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ไปกันนะครับท่านผู้ว่าก็บอกนะว่ากรณีนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเผยแพร่ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นการทำพิธีเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดอีกหนึ่งท่านที่เป็นพระที่คนติดตามกันก็คือพระครูบาพ่อบุญชุ่มนะครับก็คือครูบาบุญชุ่มล่าสุดนะครับใน Facebook ของคุณสุทธิโรจน์ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าพระครูบาพ่อบุญชุ่มญาณสังวโรจะออกเดินทางจากวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงมุ่งสู่ถ้ำเมืองแกดการเดินทางจะต้องไปที่เมืองการผ่านเมืองตุงผ่านเมืองศาสตร์นะครับคือปกติครูบาพ่อบุญชุ่มเนี่ยท่านจะจำวัดโดยจะไปอยู่ในถ้ำปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา
นะครับถ้ำที่จะไปอยู่เนี่ยอยู่ระหว่างเมืองศาสตร์กับเมืองเป๋งนะครับอยู่ห่างจากถ้ำเมืองแก่ที่ครูบาบุญชุ่มเข้ากรรมฐานเมื่อปี60เนี่ยประมาณ2กิโลเมตรครับถ้ำแห่งนี้ทางขึ้นจะมีความชันเดินทางได้ค่อนข้างลำบากการเข้าถ้ำเข้ากรรมของพระครูบาพ่อบุญชุ่มญาณสังวโรท่านได้ปฏิบัติกรรมฐานปิดว่าไม่เจอใครจนจบกว่าจะออกพรรษาท่านทำเช่นนี้เป็นประจำทุกปีไม่เคยขาดตั้งแต่ปี2519มาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลใน Facebook คุณสุทธิโรจน์นะที่เปิดเผยออกมาวันนี้ที่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้เห็นครูบาบุญชุ่มไงช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าท่านทำแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องบวชที่ชุ่มอกชุ่มใจแต่มาถึงเรื่องร้อนรุ่มสุมไฟในหัวใจตอนนี้ด้านหลังของเราเนี่ยคุณผู้ชมเป็นประเด็นเรื่องของเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมที่เจ้าสาวมางานแต่เจ้าบ่าวไม่มาและคำพูดที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเป็นคำพูดของคุณเจ้าสาวค่ะเธอพูดว่าหมายังรักลูกของตัวเองเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเรามาฟังกันเลยนะคุณผู้ชมเริ่มจากโลกออนไลน์แชร์คลิปนี้กันก่อนถูกระบุว่าเป็นคลิปบรรยากาศในงานแต่งคุณเจ้าสาวเนี่ยไปชี้แจงบนเวทีบอกวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มางานและขอโทษด้วยที่เจ้าบ่าวไม่มาเอาเดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์วันนั้นกันก่อนค่ะเขียนทุกท่านนะคะเฮ้ยมึงจะทำในวันนี้หนูไม่ให้ทำงานที่เจ้าสาวมึงจะร้องทำไมดีที่สุดแล้วนะคะก็อยากขอบคุณป้าทูนนะคะพ่อกับแม่หนูที่จัดงานให้หนูในวันนี้นะคะขอบคุณเจ๊แก่นะคะที่ช่วยเหลือหนูมาตลอดขอบคุณพี่ส้มพี่เดียนรักษานะคะที่ช่วยจัดตกแต่งงานให้หนูในวันนี้นะคะทำไมมันมืดวะมิ้นหนูก็คิดว่าหนูทำหน้าที่ลูกคนหนึ่งนะคะคิดว่างานนี้เป็นงานของหนูเป็นงานของพ่อกับแม่แล้วก็หนูนะคะที่จัดขึ้นในวันนี้ก็เหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้นะคะหนูก็ไม่ทราบมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะคะก็ในช่วงท้ายที่เธอขอบคุณนะคะก็มีทางอดีตสวนะคุณเพียงเพ็ญศักดิ์สมบูรณ์ก็ขึ้นไปปลอบใจเหมือนกันคือต้องบอกว่าพ่อของเจ้าสาวเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่ก็ทำให้ในงานนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยโต๊ะจีนนี่ร้อยโต๊ะนะคุณสันติสุขงานใหญ่นะแต่ว่าสุดท้ายเจ้าบ่าวไม่มาซึ่งการเจอกันของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยที่เจอกันคือ7กรกฎาคมไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยกันนะคะแล้วก็มาเจอกันล่าสุดคือในรายการทีวีช่อง1รายการโหนกระแสช่อง3เนี่ยก็ไปออกรายการเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากถ่ายพรีเวดดิ้งก็หลายวันเหมือนกันนะคะในรายละเอียดค่ะซึ่งจากการพูดคุยกันก็เริ่มจากการรู้จักกันยังไงก่อนอันนี้ก็ข้อมูลตรงกันว่าฝ่ายชายเนี่ยทัก Facebook มานะคะก็มายืมเงินกัน 2-3 ครั้งเงินไม่ได้มากอะไรก็ให้กันไปหลังๆเริ่มนัดเจอกันบ้างกินที่กินข้าวไปเที่ยวกันพอเดือนเมษายนเนี่ยคบกันเปิดตัวลง Facebook ซึ่งฝ่ายชายยืนยันมาตลอดว่าโสดสนิทไม่เชื่ออัพลงเฟซประกาศได้เลยนะคะก็มีการประกาศกันไปทีนี้จุดเปลี่ยนเลยก็คือพอมีความสัมพันธ์กันไปสักพักนึงเนี่ยรอบเดือนเริ่มไม่มาแล้วก็เลยไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจ2ครั้งยืนยันว่าท้องทั้ง2ครั้งค่ะซึ่งพอทราบข่าวปุ๊บเนี่ยนะคะฝ่ายหญิงก็บอกฝ่ายชายซึ่งฝ่ายชายกังวลมากเพราะฝ่ายหญิงบอกเลยยอมรับนะตอนแรกแบบอยากจะเอาออกอ่ะอยากจะไปทำแท้งแต่ฝ่ายชายเป็นห่วงเรื่องนี้มากสุภาพบุรุษมากๆนะคะก็เลยโทรไปหาน้าของฝ่ายหญิงบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงช่วยดูแลคุณผู้หญิงคุณมะนาวคนนี้หน่อยเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะไปทำแท้งคือฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าผู้ชายแสดงออกมาตลอดเหมือนกับว่าจะรับผิดชอบทีนี้ฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะมะนาวเดี๋ยวเราจะให้ทางครอบครัวเรามาคุยให้มาเจรจากันให้นะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์ผู้ชายไม่มาผู้หญิงเริ่มกังวลและก็เลยบุกไปที่บ้านของฝ่ายชายจะไปหาฝ่ายชายปรากฏไม่เจอตัวฝ่ายชายเจอแต่พ่อก็เห็นร้องห่มร้องไห้มาเลยถามเป็นอะไรเธอก็เลยบอกว่าเธอท้องพ่อตกใจมากบอกเอ้าพ่อไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าอ้าวไหนคินไหนฝ่ายชายบอกล่ะว่าบอกพ่อแล้วนี่แล้วจะให้พ่อมาคุยตกลงยังไงอันนี้คือที่ชี้แจงไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเธอก็ชี้แจงว่าอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยช่วยไปคุยกับที่บ้านของเธอหน่อยได้ไหมเรื่องที่จะเจรจากันเนี่ยนะคะอันนี้คือกำลังเท้าความว่าแต่ละฝ่ายชี้แจงยังไงชี้แจงยังไงทีนี้ในรายละเอียดมันมีสรุปมาว่าสิ่งที่พูดตรงกันกับไม่ตรงกัน
เอาไม่ตรงกันก่อนไม่ตรงกันก็คือฝ่ายชายบอกอย่างนี้บอกว่าที่ตกลงกันไว้ก็คือผมจะไปไหว้ผีกันก็คือทำให้มันถูกต้องซะไม่ได้บอกว่าจะแต่งงานด้วยแต่ฝ่ายหญิงยืนยันนะคะว่าผู้ชายจะรับผิดชอบด้วยการแต่งงานอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องสินสอดค่ะพ่อฝ่ายชายบอกว่ามะนาวเนี่ยบอกไม่เป็นไรพ่อสินสอดทั้งหมดหนูจัดการเองได้ขอแค่พ่อพาลูกชายไปงานก็พอขออย่าให้พ่อแม่มะนาวรู้เรื่องนี้นะว่ามะนาวท้องอย่าให้รู้นะซึ่งพ่อแม่ก็เรียกเงินมานะคะสินสอดเป็นเงิน 200,000 บาทกับทองอีก2บาทนะคะทีนี้มะนาวก็บอกว่าไม่จริงนะพ่อหนูยืนยันไม่เคยพูดเลยว่าจะออกสินสอดหนูจะพูดแบบนั้นได้ยังไงสิ่งเดียวที่อย่าบอกก็คืออย่าให้พ่อแม่รู้นะว่าหนูท้องแค่นั้นเองครับทีนี้พอฝ่ายชายก็ยืนยันค่ะพ่อบอกว่าพอเกิดเหตุปุ๊บติดต่อลูกไม่ได้ทั้งที่ตอนแรกก็ตกลงกันนะว่าเจ้าสาวจะเตรียมสินสอดเองพอมาถึงเวลาผู้ชายบอกว่ามะนาวเนี่ยบอกว่าตัวเองหมดเงินไปเยอะแล้วให้ไปหาสินสอดมาผู้ชายก็เลยช็อกบอกจะ2วันอย่างเงี้ยจะหามาทันได้ยังไงก็เลยเป็นเหตุผลว่าเขาไม่มางานค่ะทีนี้อีกประเด็นนึงนะคะก็คือว่าฝ่ายชายบอกว่าเรามีอะไรกันแค่ครั้งเดียวใช้ถุงยางด้วยแต่ฝ่ายหญิงบอกไม่จริงมีอะไรกันหลายครั้งและไม่ใส่ถุงยางแถมยังมีหลักฐานเลยว่ายังถามเขาอยู่ว่ากินยาคุมหรือยังนี่คือประเด็นที่ไม่เหมือนกันในรายละเอียดที่เหมือนกันเลยก็คือทั้งสองคนตกลงกันว่าเออเราแต่งงานให้ผ่านพ้นไปก่อนส่วนหลังจากนี้จะใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาหรือไม่อันนี้แล้วแต่ทั้งคู่ซึ่งฝ่ายหญิงนะคะก็ทราบด้วยว่าคุณผู้ชายเนี่ยไปมีคนอื่นแต่เธอต้องทำหน้าที่คือต้องปล่อยให้งานแต่งมันผ่านไปเนี่ยเพื่อให้ผู้ใหญ่ก็คือครอบครัวของเธอไม่เสียหายส่วนแต่งแล้วจะเลิกอันนี้ไม่เป็นไรส่วนฝ่ายชายเองก็ยืนยันนะคะตอนแรกยืนยันหนักแน่นเลยว่าจะไปงานแต่งจะรับผิดชอบแต่พอใกล้วันแต่งงานฝ่ายหญิงโทรมาอีก2วันก่อนวันแต่งฝ่ายหญิงบอกหมดเงินไปเยอะและอยากให้หาสินสอดมาซึ่งพอเขาคิดอะไรไม่ออกก็เลยตัดสินใจหนีไปค่ะซึ่งภายหลังนะคะทางครอบครัวก็ตกลงกันได้แล้วคุณสันติสุขตกลงกันว่าเอาอย่างนี้คุณพ่อมี 60,000 ใช่ไหมเอา 60,000 มาเดี๋ยว 104,000 กับทองเนี่ยครอบครัวฝ่ายหญิงเติมให้เองขอให้เอาตัวลูกชายมาให้ได้ปรากฏสุดท้ายลูกชายไม่รู้เรื่องค่ะว่าได้ตกลงค่าสินสอดเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มาอยู่ดีทีนี้ในช่วงท้ายของรายการนะคะสรุปว่าฝ่ายหญิงจะเอายังไงต่อคุณมะนาวบอกว่าอยากจะให้ฝ่ายชายชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด 600,000 บาทและจะทำเรื่องทางกฎหมายเพื่อขอดูแลลูกทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวทางผู้ชายเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในลูกของเธอทั้งนั้นค่ะอันนี้คือตอนที่เขาเจอกันวันนี้แล้วด้วยใช่ไหมที่สรุปเมื่อกี้ใช่หมัดต่อหมัดแลกกันสรุปนิวทีวีสรุปให้นะครับภาคินกับมะนาวเนี่ยที่เผชิญหน้ากันเลยนะครับเขาตอบโต้กันยังไงบ้างประเด็นแรกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันภาคินเนี่ยบอกว่ามีสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวมั่นใจว่าไม่พลาด 100% สวมถุงยางอนามัยป้องกันแต่ฝ่ายหญิงบอกว่ายืนยัน100,000,000%ไม่ได้สวมถุงยางทุกครั้งที่มีอะไรกันพร้อมไม่ตรวจ DNA ด้วยนี่คือความต่างฮะนอกจากนี้ภาคินบอกว่าฝ่ายหญิงบอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายงานแต่งทั้งหมดนะก่อนหน้านี้แต่มะนาวพูดกันต่อหน้าเลยนะครับอันนี้เผชิญหน้ากันเลยมะนาวบอกว่าไม่ได้พูดบ้านหนูเป็นเจ้าภาพจัดงานจะมาเอาอะไรกับบ้านหนูอีกนอกจากนี้ฝ่ายชายบอกว่าคนเราไม่ได้รักกันถ้าแต่งงานกันแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาอ้างว่าเป็นความสัมพันธ์แค่ฉาบฉวยไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยและตัวเองก็มีแฟนอยู่แล้วแต่มะนาวสวนหมัดว่าความรู้สึกเหมือนโดนหลอกแบบนี้ถ้าไม่แต่งก็ควรบอกแต่แรกไม่ควรหนีไปแบบนี้เพราะไปถ่ายพรีเวดดิ้งไปอะไรต่อมีอะไรกันมาแล้วนี่คือล่าสุดทั้งคู่เจอกันกลางรายการแล้วแถมตอนท้ายฝ่ายพ่อของผู้ชายเนี่ยถามผู้ชายลูกตัวเองต่อหน้ามะนาวถามว่าเฮ้ยมั่นใจไหมว่าลูกเองเนี่ยที่อยู่ในท้องเขาเนี่ยปรากฏว่าไปถามอย่างนี้วงแตกครับทีนี้ฝ่ายหญิงไม่รับคำขอโทษเลยแล้วจะขอเลี้ยงดูฝ่ายเดียวก่อนหน้านี้ผู้หญิงเขาบอกเขาเล่าให้ฟังรายละเอียดว่าอย่างนี้ครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการพูดคุยกันตกลงกันเรื่องสินสอดยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปฟังผู้หญิงเล่าเบื้องต้นก่อนฮะตกลงค่าสินสอดกันนะคะอยู่ที่200,000กับทองอีก4 บาทนะคะและหลังจากนั้นก็คือพอกำหนดวันได้ปุ๊บเนี่ยกำหนดวันได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มีการถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะคะพรีเวดดิ้งรู้สึกจะประมาณวันที่5
วันที่เจ็ดใช่ค่ะวันที่7ไปถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะพอถ่ายพรีเวดดิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทราบมาว่าเขาเนี่ยก็แจ้งกลับมากับหนูแล้วก็มีการโพสต์เฟซว่าเขาเนี่ยมีแฟนใหม่แล้วคบกับแฟนใหม่อยู่นะคะก็เลยตกลงกันว่าจะยังไงแต่เขาก็คือยังยืนยันคำตอบที่ว่าเขาจะมาแต่งงานตามที่ตกลงกันไว้นะคะตรงนี้ก็คือหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันแค่วันที่ถ่ายพรีเวดดิ้งว่าตกลงเดี๋ยวเราเหลือแต่งงานกันอีกครั้งวันที่22นะคะเขาก็ยืนยันว่าเขาจะมาแต่งงานส่วนผู้ชายตอบโต้ในประเด็นนี้ครับที่เราตกลงกับผมไว้ด้วยว่าค่าสินสอดเขาจะเป็นคนเอาเองทั้งหมดแต่พอมาถึงวันงานเขาบอกว่าให้ผมหาค่าสินสอดมาค่ะแต่คือสุดท้ายแล้วทางบ้านเขาก็เตรียมไว้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราไม่ไปเนี่ยคือผมไม่ได้รับรู้ตรงนั้นถ้ารับรู้อ่ะเราจะไปไหมเมื่อวานก็ไปให้มันจบอะครับถ้าผมรู้ก็คงจะไปอ่ะนักข่าวยังถามฝ่ายชายว่ายังรักอยู่ไหมมะนาวเนี่ยฮะของลูกและผู้หญิงคนนี้ยังรักเขาไหมคะก็ยังรักลูกอะแต่ส่วนผู้หญิงคือจริงไหมที่ผ่านมาว่าเราเหมือนอันนี้พูดเหมือนคล้ายๆเพย์บอยที่คบสองคนซับสองคนในเวลาเดียวกันแบบมะนาวดันมาท้องผมยอมรับตรงนั้นครับยังซักนายภาคินต่อไปอีกนะครับว่าอ้าวถ้าบอกว่ารักลูกเนี่ยแล้วจะยังไงต่อจะดูแลยังไงลูกในท้องเนี่ยรู้ว่าเป็นลูกเราจริงแล้วก็คอยดูครับแต่เรามั่นใจไหมว่าเราป้องกันในวันที่เรามีสัมพันธ์กันเราป้องกันไหมหรือยังไงกันแน่คะผมมั่นใจมั่นใจว่าเราครับเราป้องกันครับแล้วครั้งเดียวครั้งเดียวครับแต่ทำไมผู้หญิงฝั่งผู้หญิงเขาบอกว่ามีการแชทถามเรื่องการคุมกำเนิดด้วยคือไอ้ที่ผมป้องกันไปอ่ะมันขาดอ่ะมันฉีกครับอ๋อแสดงว่าถุงยางฉีกขาดครับแต่ครั้งเดียวครั้งเดียวครับผมเลยไม่มั่นใจผมยอมรับตรงนั้นก็ได้ว่าผมไม่ใช่ลูกผู้ชายพอแต่มันผิดพลาดไปแล้วผมก็ยอมรับตรงนี้ว่าผมผิดจริงอยากจะบอกให้สังคมเข้าใจผมด้วยผมด้วยมันผิดพลาดไปแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเสียงของลูกผู้ชายคนนี้ส่วนทางฝ่ายหญิงที่เราเห็นข้อความด้านหลังเนี่ยเป็นคำพูดของคุณมะนาวคือทางพิธีกรถามค่ะบอกว่าพอสุดท้ายเขาไม่มางานแต่งเนี่ยเราตกใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณมะนาวบอกว่าเชื่อมาตลอดว่ายังไงเขาก็ต้องมาหมามันยังรักลูกของมันไม่เคยคิดว่าเขาจะไม่มาไม่เคยคิดเลยว่าคินก็คือผู้ชายเนี่ยจะเหยียบหน้าด้วยการไม่มาค่ะและนี่ก็คือข้อความของคุณมะนาวนี่แหละที่พูดถึงฝ่ายชายครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องยอมรับนะคุณสันติสุขพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยเพิ่งจะมารู้ว่าลูกของตัวเองท้องค่ะแล้วเธอก็ยอมรับกับพ่อของเธอในวันงานแต่งแล้วก็กราบที่เท้าของคุณพ่อเพราะคุณพ่อเคยบอกเธอเสมอว่าอะไรก็ตามเนี่ยอย่าท้องก่อนแต่งขอร้องประเด็นนี้ประเด็นเดียวค่ะแล้วเหตุการณ์นี้กลับเกิดขึ้นกับเธอค่ะคือฝ่ายหญิงเขาก็บอกนะเขาพร้อมพิสูจน์ทุกอย่างมี DNA หลักฐานการพูดคุยที่อ้างว่าไม่รับรู้ไม่อะไรเนี่ยเขายืนยันว่าไม่จริงมีหลักฐานทุกอย่างแชทคุยกันรายละเอียดทุกขั้นตอนจะมาบอกว่าไม่รับรู้ไม่ได้นะครับแล้วนอกจากนี้ฝ่ายชายเนี่ยผมสังเกตดูตอนไปออกรายการคู่กันนะประจันหน้ากันเนี่ยไม่สู้สายตาเลยไม่สู้เลยก้มหน้าตลอดคือถ้าเป็นมวยเนี่ยถูกปรับแพ้เลยอะอันนี้พูดตรงนะในฐานะลูกผู้ชายนะคือมนุษย์ที่เป็นเพศชายเนี่ยเขาเรียกว่าลูกผู้ชายค่ะแล้วคำว่าลูกผู้ชายในความหมายก็คือกรณีถ้าเกิดแบบเรื่องแบบเนี้ยคือไม่ต้องไปถามหรอกว่ามีอะไรกี่ครั้งค่ะนะครับคือถ้าเรารู้อยู่แก่ใจอะว่าเรามีอะไรกับเขาแล้วถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าในท้องนั่นน่ะมันเป็นลูกที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยมีอะไรกับเขาเนี่ยคือเบื้องต้นเลยนะค่ะอย่างน้อยที่สุดเลยนะ
มันต้องไม่มาออกรายการเพื่อที่จะหักหาน้ำใจกันแบบนี้ใช่ค่ะนี่พื้นฐานที่สุดของมนุษย์ที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นลูกผู้ชายได้เบื้องต้นต้องไปพูดคุยจะพิสูจน์อะไรไปคุยกันนะครับแต่ไม่ใช่มาออกรายการแล้วก็หักหน้ากันออกทีวีนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยหมามันยังรักลูกของตัวเองเนี่ยอันนี้มะนาวพูดเนี่ยมันยังน้อยไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องที่สะเทือนขวัญกรณีการเสียชีวิตที่ศาลอาญาโอ้โหคำพิพากษาอ่านศาลชั้นต้นนะครับเป็นคดีที่ลูกชายถูกฆ่าปรากฏว่าศาลตัดสินให้ฝ่ายจำเลยเนี่ยพ้นผิดปรากฏว่าคนเป็นพ่อเครียดหนักแล้วโดดลงมาจากชั้น8เสียชีวิตช่วงหน้าครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง